วัสดีครับผมวัตฟอร์ดนะจากชาแนลวัตฟอร์ดแรปเตอร์นะวันนี้นะส่งงานเป็นแรปเตอร์สีดำนะครับ คันนี้เป็นรถลูกค้าออกรถที่สุดเราเลยนะครับเป็นโปรแถมล้อกับยางนะครับโปรแถมล้อกับยางเนี่ยเงื่อนไขคือซื้อสดก็ได้นะครับหรือว่าซื้อเงินผ่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นก็คือเราดาวน์ 25% เนี่ยดอกเบี้ย 1.99 นะ4ปีนะเป็นเงื่อนไขส่วนพวกดอกเบี้ยพิเศษ 0% อะไรพวกนี้คือจะไม่ได้แถมนะครับเป็นมันจะเป็นดอกเบี้ยตัวนั้นพิเศษนะก็จะไม่ได้แถมในส่วนของล้อแม็กนะครับ ถ้าจะเอาในส่วนของล้อแม็กเนี่ยจะเป็นดอกเบี้ย 1.99 นะดาว 25% 4ปีนะครับแต่ถ้าดาวน้อยกว่านั้นก็จะเป็น2บาทกว่า3บาทประมาณนั้นนะครับวันนี้พาชมแรปเตอร์สีดำ2021นะใส่ล้อยาง120นิ้วแม็ก20นิ้วฟูเอล -18 นะครับยาง 35 12.5 R20 นะครับจัดทรงปาดซุ้มนะสังเกตว่าหน้าหลังจะเป็นทรงที่เสมอกันนะครับนี่นะตัวนี้เป็นตัวแถมก็จะได้แบบนี้เลยนะครับล้อกับยางของแท้นะครับรับประกันนะฮะรับประกันว่าแท้ทุกชิ้นนะครับเราไม่เคยแถมของป๊อปตัวนี้ปาดซุ้มสวยมากนะอันนี้ก็เป็นงานปาดซุ้มล้อก็จะไม่ติดปกติถ้าเกิดเรามาใส่มันจะติดนะครับเดี๋ยวลองเลี้ยวให้ดูกันถ้าเราปาดไว้ชิวๆเนี่ยมันจะติดนะครับเวลาเราไปลุยไปอะไรเงี้ยมันจะกระแทกตอนนี้มันเหลือพื้นที่อยู่ครับนิ้วแล้วก็ที่สำคัญเราเก็บตัวบังโคมเนี่ยไว้ให้นะครับถ้าหลายๆที่เนี่ยมันจะเอาบังโคมออกนะถ้าล้อเดิมเอ้ยถ้ายางเดิมนะครับเราเปลี่ยนแม็กเนี่ยล้อก็ติดเหมือนกันนะเปลี่ยนแม็กเป็นออฟเซ็ตแบบให้มันยืดออกมาเนี่ยมันก็จะติดนะต้องถอดกันโคนละนะไซส์อ่ะไซส์285อะไรเงี้ยก็ติดเหมือนกันครับติดนิดๆนะแต่ถ้าเป็น35มันติดเยอะครับตัวนี้แม็กฟูเอลนะครับฟูเอลออฟโรดไลน์อเวนเจอร์ครับเจอสวยดีนะเป็นล้อลึกแล้วก็เป็นก้านนิดๆนะหล่อดีเหมือนกันยางมัดนะ35ครับมีคนถามมาเยอะว่าฟีลลิ่งขับเป็นไงก็คือเราตั้งค่าตั้งศูนย์ทวงล้อนะครับมุมแคสเตอร์เนี่ยเราตั้งไว้ที่เดิมนะครับที่เดิมของรถจากโรงงานนะแล้วก็มุมโทนะครับมุมโทนะครับก็ตั้งให้มันเป็นศูนย์นะครับคือเซตอัพทุกอย่างพร้อมขับนะขับนิ่งนะตรงเป๊ะศูนย์ตรงเป๊ะนะครับปล่อยพวงมาลัยได้10กิโลนะครับตัวโชคอัพเราใช้ก้อนรองนะก้อนรองของออปชั่นนะมันจะเป็นอลูมิเนียมแบบตันๆนะครับเคยรื้อคันอื่นเนี่ยมันเจอเป็นแผ่นกวงๆก็มีนะครับมันมีหลายแบบมันไม่ค่อยมาตรฐานนะตอนนี้เราใช้ของออปชั่นนะก็จะได้มาตรฐานนิดนึงครับเพราะอย่าลืมว่ารถคันนี้มันราคามันสูงนะ1.7 ล้านนะเราต้องเซตอัพให้มันร้อนๆกันชนหน้าก็ไม่ติดอ่ะด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าไม่ติดนะถ้าติดมันจะมีรอยนะมันติดผมหักมันจะมีรอยนี่ไม่มีนะล้อหลังก็ประมาณนี้นะครับทรงเนี้ยกำลังสวยแล้วมันล้นแหละแต่ว่ามันกำลังสวยครับสำหรับแรปเตอร์นะส่วนถ้าใครกลัวมีปัญหาก็ใส่ล้อออฟเซ็ตบวกเข้าไปอีกนะ
ให้มันอยู่ในรถมันจะเป็นทรงเรียบร้อยนะแต่ว่าแม็กมันจะไม่ลึกอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของออฟเซ็ตล้อนะครับนี่ก็ชนเดิมชนท้ายเดิมนะเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ล้อก็หล่อแล้วครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรนี่ที่คลิปก็มีนะเบอร์โทร0917668526นะครับนั่นเองนะครับเตอร์ชมล้อคิวล้อยังอยู่นะครับปาดเนี่ยปาดวงเลี้ยวหลบนะเอ็นทริปนะโอเคฮะก็เดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถละคันนี้มาจากขอนแก่นนะครับจองมาตั้งแต่ปลายปีเลยนะครับมารับรถวันนี้นะครับได้เลิกดีครับวันที่5เมษายนนะครับก็โอเคครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีงานแปลงเยอะนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ลงคลิปนะโอเคครับผมไว้ติดตามกันครับสวัสดีครับ